อ๋อต้นมังกรโอ้ครับแต่แล้วออกก็เลยมีว่ามีไอเดียว่าต้นมังกรมันใส่น้ำมาแบบนี้เช้านี่เอากินไหมซื้อมาตอนนั้นเช้าละร้อยกว่าบาทนะครับมัน120เช้าแม่ก็เลยอ่านว่าอะไรที่หลายสีเลยดิแม่ก็เลยเห็นเจ้ารีวิวบัดนี้แม่ที่เนี่ยลูกสาวนั้นว่าอยากให้แอมมันปูนแม่ก็เลยว่าเป็นถึงที่ให้หน้าเพิ่นแม่นบ่อ๋อครับฟาดฟาดฟาดฝุ่นอยู่ลูกฟาดฝุ่นงอไปทางฝุ่นอีกลงไปทางสีลงไปอีกต้นสวนแม่นให้หน่อยเลยโอ้ปลูกต้นสนเป็นแนวหัวเป็นแนวแม่มาสื่อชี้ให้เก่าสื่อชี้หน้าให้เก่าหาอะไรวันนี้ย่าไปฟาดฝุ่นครับฟาดไปฝุ่นอีกย่ามันก็สิใส่กระเบื้องประมาณอีกเครื่องนึงจังสิหอดเพราะว่ามันอ่อนไปทางฝุ่นพี่แม่มันข้างหน้าแม่แอมเบิ่งแล้วนั่นเดียวครับข้างหน้าสีแอมมันปูนมันบ่เพราะว่าน้ำตาลยันมันหมดนะอ๋อคือเพิ่นเทคานกับบ่คืนบ่ครับที่ว่าแม่นเพราะว่าบ้านเฮามันมักอันมักใช้แล้วมันดุดหลังกันนะย่านน้ำมันเป็นข้อหาเห็นว่าน้ำต้นไปครับจะไม่ว่าเอาอันก่อนอันนั้นคนไปทางนาเนี่ยเป็นเลือดไปดูข้าเสียงจังไหนจะหวานกะซีดีแปลว่าเพราะว่าแม่นี่ปลาแบบปลามันหมักออกนะโอ้ยามฝนน้ำหนักมากนะครับปลาออกมันในข้นกับมากเขามากเขาหยั่งสินะมันในแม่เลี้ยงนั่นน่าเขียดหมักออกมากสินะก็เลยว่าเอาอันนี้มากต้องเบิ่งนะครับข้าเจ้าก็เฮ็ดบ้านเฮาข้าเจ้าก็ใส่กบว่าหลายคือจังสินคือจังข้ากำหนดจะคล้องแบบสบายๆสิหน้าไม่ได้ไปสู้เดียบอย่างนี้อย่างไรเราคล้องก็มีอยู่แล้วอันบ้าละครับคือพอง่ายว่าเสาก็ว่าได้ซื้อดีมากครับมันเหลืออยู่สองเสามังกรมันเหลืออยู่อีกยี่หันสองกองโอ้ก็สิได้หอดชุดผลละท่านแม่เอาแม่ก็สิเอาไปหอดผลละครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมจังไหนลองใส่เบิ่งครับกัดสีชมจังไหนกับขันใส่งานแล้วมันเป็นจังไหนกับลงรีวิวใดคือกันครับเพื่อผู้อื่นมันก็จะได้ฮู้นําบ่ก็ได้จะเบิ่งอันกระบอกกับสีอันสีอันลองเห็นเบิ่งอันท่านมันนั่นงานตาท่านเบิ่งเป็นเจอช่องแข็งแรงอ่ะแม่ก็ว่าสิซอไปสีก็เลยว่าถ้าแม่ลองเห็นเบิ่งก่อนเท่านั้นล่ะครับได้ลองเบิ่งครับลองเบิ่งครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณ